เผยผลการหารือคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ซึ่งมีนายสัตวแพทย์ปันเทพรัตนากรคณะบดีคณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานสองชุดนะครับก็คือคณะทำงานเกี่ยวกับการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่บริเวณคลอง6ออำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่และคณะทำงานศึกษาแผนยกย้ายสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต โดยคณะทำงาน2ชุดนี้นะครับจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่ชัดเจนวางโครงสร้างใหม่ของสวนสัตว์กรอบระยะเวลางบประมาณการก่อสร้างการโยกย้ายสัตว์และบุคลากรให้สอดคล้องและทันสมัยโดยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่9มกราคม2561เบื้องต้นสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับจะใช้เวลาก่อสร้างไม่ต่ำกว่า2-3ปีแน่นอนขณะที่สวนสัตว์ดุสิตก็จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และสวนสัตว์ทั้ง7แห่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้ยังมีการจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ